อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge 74แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-949-6198 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วก็ความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 02-224-6580-2 นะครับขอบคุณวิชัย ECU Flash and Dino King ครับมารับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับช่วงรอสายมาดู SMS กันฮะถามถึงเชฟโรเลต Safira ครับยังน่าใช้อยู่ไหมครับ Safira อะไรตัวไหนล่ะ 1.8 หรือ 2.2 นะครับโดยรวมก็ยังถือว่าก็ยังมีกลุ่มคนที่ใช้อยู่นะใช่ครับที่เขารักใน Safira ไม่ยอมเปลี่ยนใจจาก Safiraตอนที่มันออกใหม่ๆครั้งแรกที่เป็นกระแสรถมินิ MPV ครับบูมมากนะใช่หรือออกมาเจ้าแรกเลยนะตอนนั้นยังไม่มีคู่แข่งใช่เป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจนถึงวันนี้อายุอนามก็เยอะพอสมควรใช่อายุไม่เท่าไหร่มันไปหนักเรื่องอะไหล่ใช่อะไหล่ที่ไม่ค่อยมีใช่ไหมปัจจุบันก็มีทำออกมาบ้างอะไหล่อะไหล่เทียบไปหลายตัวแต่ก็ยังเจอปัญหาจุกจิกอยู่บ้างถามว่าน่าเล่นไหมถ้าจะณวันนี้ไปซื้อมาครับผมเกรงว่าจะเหนื่อยเพราะรถคันที่ขายออกมาต้องมีปัญหาเพราะรถที่มีปัญหาเขาก็ใช้กันอยู่เพราะนั้นจะกลัวว่าจะเจอรถที่สภาพไม่ดีแล้วจะซ่อมเหนื่อยนะพี่เอกว่าก็คือโดยรวมเนี่ยเป็นรถที่ดีในยุคนั้นแต่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็ถึงแม้ราคาแล้วอ่ะใช่ราคาซื้อมันไม่แพงแต่เวลาใช้ปุ๊บเนี่ยเวลาดูแลเนี่ยมันอาจจะแพงแล้วก็มันหาอู่ที่เป็นเฉพาะทางเดี๋ยวนี้เริ่มยากละหลายๆตัวมันเป็นอะไรเฉพาะตัวจริงๆอย่างถ้าเป็นออปต้าเนี่ยมันโอเคมันยังดูง่ายหน่อยอะไรทดแทนยังมีเยอะครับแต่ถ้าเป็นซาฟิล่าเนี่ยอะไรทดแทนบางตัวมันอาจจะไม่มีแล้วยังมีไม่ครบไม่ครบไม่ทั่วไปก็ลำบากเมื่อก่อนเขาเจออะไรแล้วไดชาร์จไดสตาร์ทแพงมากครับจะไม่ผิดนะซาฟิล่าแหลกกลุ่มอะไรก็แพงแหลกก็แพงครับใช่ครับมาบนหน้าจอบ้างครับสลับมานะครับเบนซ์ CLA 250 MG กับ GLA 250 MG ครับจะถ้าเป็นพี่จะเลือกตัวไหนนะฮะพี่น้องกันบนพื้นฐานเดียวกัน CLA กับ GLA ครับ250 MG ทั้งคู่ซีดานกับ SUV นะครับบนพื้นฐานเดียวกันมันไม่ได้มีอะไรต่างกันมากนะจะมีตัวบอดี้ที่มันต่างกันก็ต้องบอกว่าใช้งานยังไงครับแน่นอนว่ารถที่เป็น SUV ได้เปรียบได้ท้องสูงครับกว่ารถซีดานทั่วไปตามหลักอยู่แล้วเป็นรถที่อเนกประสงค์กว่าครับการใช้งานได้หลากหลายกว่าแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นบางคนบอกว่าใช้ในเมืองเฉยๆขับเช้าขับไปออฟฟิศเย็นขับกลับบ้านก็จะขับแค่ CLA ก็ซีดานธรรมดาก็ไม่แปลกสำหรับคนที่เลือก GLA อาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่แบบเสาร์อาทิตย์ไปตีกอล์ฟออกแต่จังหวัดก็น่าจะเหมาะนะครับอยู่ที่การใช้งานมากกว่าได้ทั้งคู่ครับสองคันนี้อยู่ที่ไลฟ์สไตล์ครับมันไม่ได้ต่างอะไรกันมากครับฟอร์มเดียวกันนะครับเครื่องยนต์เหมือนกัน250 MG ทั้งคู่ราคามันต่างกันเยอะไหมก็ไล่ๆกันไล่ๆก็ไม่ได้หนีกันนะใช่ครับโอเคมารับสายคุณแก้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมผมจะถามเกี่ยวกับรถเอกระบะเชิญครับไอ้คือผมขับเรนเจอร์อยู่ครับปกติของคนขับมันก็ไม่ค่อยได้ปล่อยพวงมาลัยหรอกแต่ทีนี้ผมขับทางระเบียบนี่แหละพอผมปล่อยพวงมาลัยรู้สึกว่ามันจะไปค่อยไปซ้ายปีไหนครับ2012ครับที6แสนกิโลครับวิ่งแสนโลครับครับปล่อยพวงมาลัยแล้วไปซ้ายค่อยๆไปมันจะค่อยบางถนนอาจจะมีส่วนที่ว่าบางทีมันจะเอียงซ้ายบางทีผมเข้าเลนกลางหรือว่าอยู่เลนขวาสุดบางทีมันก็ค่อยๆไปซ้ายเหมือนกันนอกจากด้านขวามันจะเอียงมากๆตอนมันถึงจะไปขวาแต่ปกติปล่อยทางระเบียบรู้สึกมันจะไปซ้ายครับยางเปลี่ยนมานานหรือยังครับยางเดิมครับแต่ว่าผมวัดจากผมลองวัดดูนะเมื่อก่อนผมไม่เคยพอดีมันผมมีความรู้สึกว่าผมลองจับพวงมาลัยผมค่อยๆหรือค่อยๆปล่อยดูมันจะเป็น
ครับผมวัดดูล้อหน้าข้างซ้าย91เซนติเมตรล้อหน้าข้างขวา92เซนติเมตรจากพื้นถึงซุ้มล้ออ๋อพี่วัดจากสูงวันนี้จากพื้นเหรอจากพื้นครับยางเติมรวมเท่ากันอย่างนี้จริงๆแล้วมันถ้าจะวัดให้แน่นอนมันต้องวัดจากกึ่งกลางของตัวดุมล้อขึ้นไปถึงขอบบังโคลนแต่มันเป็นไปได้ที่มันจะเอียงไม่เท่ากันเป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่เรื่องแปลกเซนเดียวเนี่ยรับได้คือปี2012เนี่ยเซนเดียวนี่เผลอไอ้คนขับขึ้นไปนั่งแล้วมันจะพอดีเท่ากันหรือเปล่าไม่รู้พอดีกับหรือเปล่าไม่รู้ครับน่าจะใกล้เคียงฮะแต่จริงๆแล้วผมว่าสาเหตุหลักต้องค่อยๆดูอย่างนี้ไอ้การปล่อยมือบนถนนเนี่ยนะถนนในเมืองไทยนี่ก็ต้องบอกว่าหาถนนที่มันเรียบจริงๆเนี่ยยากนะเพราะฉะนั้นถ้าจะลองจริงๆนะผมเคยอยากจับอาการรถแบบนี้นะผมต้องไปลองบนทางด่วนครับก็คืนโล่งๆไม่มีรถอ่ะนะลองถ่ายจังหวะแล้วลองปล่อยเออปล่อยยาวลองปล่อยมือดูที่ความเร็วแตกต่างกันดูน่าจะพอจับได้แต่ถนนข้างล่างนะมัน 99% มันไม่เรียบอ่ะวิ่งประมาณกี่กิโลแล้วครับอืมแสนครับแสนไม่อีก 1,000-2,000 ก็แสนแล้วล่ะ 9,000 กว่าบาทแล้วเวลาขับเร็วๆเวลาเบรกมีอาการดึงข้างที่มันเอียงไหมผมว่าจะบอกขับเร็วๆหรือว่าขับปกติเบรกมันจะไม่ดึงพวงมาลัยนะมันก็ปกติอยู่มันก็เพราะว่าส่วนมากเวลาเบรกแล้วก็ต้องจับพวงมาลัยอยู่แล้วไม่ต้องเป็นแต่บางทีเมื่อก่อนคันก่อนๆนู้นเคยเป็นแล้วก็แบบว่าเวลาเบรกมันจะแถออกซ้ายมันเคยเป็นเคยมีแต่ไม่ใช่คันนี้คันนี้ไม่เป็นคันนี้ไม่เป็นรถนี้มันก็ยังโอเคยังใหม่อยู่ผมว่ายางก็ยังเดิมอยู่นะแต่ว่ามันก็ใกล้จะถึงเวลามันจะถึงเวลาเปลี่ยนแล้วครับเอางี้ผมคิดว่าเป็นที่ยางมากกว่าครับใช่เป็นที่ยางเหรอครับใช่ครับเพราะว่าจำนวนปีที่คุณใช้มาเนี่ยพอๆกับที่มันหมดอายุพอดี นะครับแล้วส่วนเรื่องนึงเนี่ยบางทีเราไม่ได้ตั้งศูนย์บ่อยมันก็เป็นไปได้ครับศูนย์ล้อก็มีส่วนหนึ่งอีกอันผมเพิ่มเติมนิดนึง2นะบางคนใช้งานรถใช่ไหมว่ายางมันสึกไม่เท่ากันเพราะว่าสภาพเส้นทางที่ใช้บางคนเนี่ยจากบ้านไปที่ทำงานเนี่ยมันเป็นโค้งซ้ายอย่างเดียวครับบางคนก็วิ่งสลับยางโค้งขวาอย่างเดียวใช่มันมีส่วนมันกินไม่เท่ากันนิดเดียวเนี่ยก็เป็นไปได้ที่รถจะกินซ้ายส่วนของพี่จะสลับยางทุก 15,000 โลอ๋อสลับยางมาทุก 15,000 โลแต่ว่ามันผมว่ารับได้นะอาการเนี้ยอันนึงต้องไปตั้งศูนย์นะครับ2ก็คือยางถ้ามันถึงระยะแล้ว บางทีกลับแล้วเนี่ยมันก็ยังกินไม่เท่ากันอยู่ใช่ครับนะครับเราอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่ออกคือบางทีเนี่ยไอ้มุมแคมเบอร์ของตัวศูนย์ล้อเนี่ยแคมเบอร์มันจะเป็นครับเพี้ยนนิดนึงใช่ครับหรือว่ามันเป็นที่พวกโชคพวกอะไรหรือเปล่ามีส่วนไหมน้อยครับยังไม่ถึงขนาดนั้นล่ะผมว่าเอาแคตเตอร์แคมเบอร์เอาไปตั้งศูนย์ดูใหม่ครับครับอันนี้ยางติดรถหรือเปลี่ยนมาแล้วครับผมยางเดิมครับยางติดรถยางติดรถก็น่าจะเริ่มเปลี่ยนได้แล้วนะหมดละหมดอายุใช่อายุมาแนะนำให้เปลี่ยนยางก่อนครับแล้วถ้าลองเปลี่ยนยางดูถ้าเปลี่ยนยางแล้วลองขับว่ามันดีขึ้นไหมจริงๆเปลี่ยนยางก็ต้องตั้งสูงไปเลยในตัวแต่เปลี่ยนยางตั้งสูงไปเลยแล้วก็ดูขึ้นผมว่าดีขึ้นแน่นอนที่ผมเคยเจอนะรถที่ผ่านระยะใหม่มาเนี่ยทุกอย่างเดิมหมดเลยนะมุมโทจะเพี้ยนนะครับมันอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในโซนเริ่มสีแดงแล้วนะครับอาจจะปรับคือถ้าสมมติยังไม่พร้อมที่จะทำนะยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนยางเนี่ยอาจจะลองเช็คศูนย์ล้อก่อนก็ได้ว่ามันสามารถปรับตั้งได้ไหมก็อาจจะปรับตั้งก่อนแต่จริงแล้วมันควรจะมันควรจะเปลี่ยนจากพวงมาลัยมันก็ตรงปกตินะครับครับเรียนอย่างนี้ครับรถยนต์เนี่ยเวลาวิ่งผ่านเนี่ยเราตกหลุมเราอะไรเราไม่รู้การสึกหรอของบูทของลูกหมากแต่ละตัวเนี่ยมันจะเป็นค่ารวมกันเวลาที่รถวิ่งอยู่บนถนนเราจะไม่รู้เลยว่าตอนนี้ค่าที่เราเคยตรงอยู่เนี่ยมันเพี้ยนไปแค่ไหนนะฮะแต่อาการพี่คือถือเป็นอาการที่ยอมรับได้ปกติถ้ามันปล่อยมือแล้วมันค่อยๆเข้าทีละนิดนิดใช่ผมว่าปกติรับได้ปล่อยมือแล้วมันพอปล่อยมือแล้วมันค่อยๆออกซ้ายไปครับต้องค่อยๆนะไม่ใช่ปล่อยมือแล้ววูบถ้าปล่อยมือแล้ววูบเนี่ยช่วงล่างมีปัญหายางเยอะมีปัญหาแน่นอนปล่อยแล้ววิ่งสักแผ่นสองแผ่นมันจะแผ่นหนึ่งปล่อยปุ๊บมันจะเริ่มบอกออกซ้ายออกซ้ายไปเรื่อยใช่ฮะอย่างนั้นสรุปเลยเช็คช่วงล่างแล้วก็เช็คดูระบบยางใหม่ครับนะครับน่าจะหายครับยังไม่มีอะไรน่ากลัวพี่รับได้อาการนี้ครับถ้าไม่ปล่อยพวงมาลัยจะไม่รู้สึกอะไรเลยครับมันไม่ได้ดึงขนาดนั้นแต่ว่าโอเคเท่าที่ผมสังเกตดูถ้าเป็นรถใหม่ๆมันจะแบบว่าคล้ายๆกับเวลาปล่อยมือพวงมาลัยเหมือนจะมีตัวช่วยล็อกช่วยดึงไว้มันจะตรงตลอดนะมันเป็นอันนี้พวงมาลัยไฟฟ้าแล้วใช่ครับเรนเจอร์ตัวน้ำมันไม่ใช่เป็นน้ำมันอยู่
ห่อน้ำมันอยู่ถ้าเป็น MC อ่ะไฟฟ้านะครับครับครับขอตรวจสอบด้วยครับนะครับครับครับผมขอบคุณมากครับได้ครับสวัสดีครับสลับมาบนหน้าจอนะครับนิสสัน 300ZX ตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับน่าถามตอนนี้นะตอนนี้แพงถ้าก่อนหน้านี้หน่อยนึงยังไม่มีราคาอยู่ครับกระแส90รถซิ่ง90มาครับโอ้เพิ่งแพงเลยใช่แล้วหลายคนทำเก็บกันใหญ่เลยทีนี้ใช่ก่อนหน้านี้เลข5เลข6นะฮะใช่ตอนนี้ราคาน่าจะโดดขึ้นมาอีกแล้วครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเป็นตัวบอดี้ไหนมันมีตัวที่ออกมาทีแรกตัวมันจะเชนครับชม1ชม2อยู่ครับนะตัวทาก้าเนี่ยจะเป็นตัวทาก้าอีกอันนึงคนหากันคนหากันที่เขาเล่นนะครับก็ตอนนี้ผมเชื่อว่ามีราคาแต่ก็เป็นรถที่ดูดีอยู่เป็นสปอร์ตที่เก็บทำเดิมๆแล้วผมว่าหล่อตอนนี้ก็ยังสวยอยู่ครับยังสวยอยู่แต่อะไรจะหายากนิดนึงเพราะไม่ใช่รถในกระแสเท่าที่ควรมาดูบนหน้าจอครับระหว่าง Nissan Navara NP 300กับ Toyota Hilux Evo ใช้ต่างจังหวัดเป็นรถครอบครัวครับคนของบ้างเลือกอะไรดีไม่ได้บอกรุ่นย่อยมาไม่บอกรุ่นย่อยเครื่องอะไรตัวบอดี้ไหนแคปไหม4ประตูหรือเปล่าครับนะครับแต่ถ้าเป็นผมเลือกอ่ะผมเอา Evo นะครับบางทีอะไรบางตัวจะหาได้ง่ายกว่าครับคือมันจบไงรถตลาดมันก็จบผมมองอย่างหนึ่งผมมอง2ตัวนี้ราคามันต่างกันครับถ้างบน้อย NP 300ก็โอเคก็โอเครถก็ไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าอาจจะสู้เจ้าตลาดไม่ได้ครับจริงๆเอามาฟัดกันเทียบกันตัวต่อตัวนี้ไม่ได้มีอะไรด้อยกว่ากันเลยนะมันติดกันตรงแบรนด์ทั้งเองครับความมีค่านิยมแล้วก็บอกว่ามาบรรทุกของใช้เป็นรถครอบครัวก็ได้ทั้งคู่ฮะอยู่ที่งบประมาณแล้วก็ไปลองขับทั้ง2รุ่นก่อนซื้อผมขออย่างนึงบางคนไม่เคยลองใช่ปักใจว่าข้างบ้านเขาใช้ตัวนี้ก็จะไปใช้บ้างคนสรีระไม่เหมือนกันบางคนขึ้นไปเราก็ไม่ชอบใช่ครับบางคนเชื่อไหมว่าไปจริงๆขึ้นไปขับเนี่ยคนเนี่ยขับแล้วมันโอเคอีกคนนึงสมมติว่าสูงต่ำเตี้ยอ้วนผอมนั่งแล้วพวงมาลัยองศาอะไรทุกอย่างมันไม่ได้มันก็ไม่ใช่ผิววัสดุภายในไอ้ฟังก์ชันต่างๆบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบเพราะนั้นต้องไปลองเองผมเสริมนิดนึงตัว Ford Ranger MC อ่ะที่มันเป็นตัว 2.2 มา Wi-Tech มาให้เบาะธรรมดามาครับนั่งแล้วไม่โอเคพอได้เบาะไฟฟ้ามาปุ๊บพอดีเลยใช่โอ้โหเนี่ยคือยังไงก็ต้องไปลองต้องลองนะครับอย่าไปเชื่อเพื่อนบอกว่าใช้นี้ดีไปใช้ตามแต่เราไม่ได้ใช้งานเหมือนเพื่อนสรีระไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าเชื่อเพื่อนอ่ะใช้งานขับอยู่ในเมืองแต่เราซื้อคันนี้เราวิ่งทางไกลกรุงเทพเชียงใหม่ตายเลยไม่เหนื่อยแล้วทำไมขับแล้วมันไม่สบายรถมันมีเขามีลักษณะที่ออกแบบมาไม่เหมือนกันต่างกันนิสัยการขับก็ต่างกันนะครับอ่ะไปดูเรื่องราวของมิตรแท้หนึ่งเดียวกับกรมธรรม์ที่เริ่มต้นเพียงแค่ 7,000 บาทครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับปัจจุบันนี้กรมธรรม์ประเภทหนึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายสำหรับมิตรแท้ประกันภัยเองเราได้พัฒนากรมธรรม์ประเภทหนึ่งเพื่อท่านที่ขับรถดีไม่ประมาทแล้วก็มีอุบัติเหตุน้อยเรียกว่ากรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยต่ำเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยถูกกว่าเบี้ยทั่วๆไปถึง 50% ซึ่งกรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองประเภทหนึ่งเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกชีวิตร่างกายของบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งรถของผู้ประกันภัยเองเช่นเดียวกับประเภทหนึ่งทั่วๆไปห
ถ้าเกิดบังเอิญด้วยเหตุสุวิสัยท่านเป็นฝ่ายประมาทไปขับรถชนและเป็นฝ่ายผิดท่านจะต้องรับผิดชอบเองเพียง 4,000 บาทในกรณีที่ซ่อมอู่ธรรมดาและ 5,000 บาทในกรณีที่ซ่อมห้างซึ่งกรมธรรม์นี้จะเหมาะกับบุคคลที่เป็นคนที่ขับรถดีไม่ประมาทถึงแม้ว่าจะเอาสิ่งที่ท่านต้องจ่ายเอง 4,000 บาทหรือ 5,000 บาทบวกกับเบี้ยประกันภัยแล้วก็ยังถูกกว่าที่ท่านจะไปซื้อประกันภัยชั้น1ทั่วไปครับกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวกรมธรรม์ที่ค่าเบี้ยถูกมากๆเหมือนจ่ายเบี้ยประกันชั้น1แค่ครึ่งเดียวประหยัดตั้งแต่ปีแรกไม่ต้องรอส่วนลดเหมาะกับผู้เอาประกันภัยที่ประวัติดีกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวจ่ายแค่ครึ่งแต่คุ้มครองชั้น1ทั้งคันเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวรถกระบะถ้าคุณเป็นคนขับรถดีแล้วคุณจะต้องจ่ายเบี้ยประกันชั้นหนึ่งแพงๆไปทำไมกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวรถกระบะกรมธรรม์ประกันภัยชั้นหนึ่งที่เบี้ยถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 8,900 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัทไรเดอร์อินชูรันโบรกเกอร์จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย